ช่วงนี้มาแนะนำกีฬากันหน่อยนะครับสำหรับรักบี้ครับซึ่งที่จะแข่งขันในโอลิมปิกก็จะเป็นรักบี้7คนนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จครับในการแข่งครั้งแรกที่ริโอครับ2016รักบี้7คนก็ได้เป็นกีฬาประจำในโอลิมปิกเกมส์นะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าคนฝรั่งเศสก็กำลังตื่นเต้นนะครับหลังจากที่เพิ่งจัดรักบี้ชิงแชมป์โลกไปครับเมื่อปีที่แล้วทำให้รักบี้กลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเหมือนกันนะครับประวัติของกีฬาชนิดนี้ครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่20นะครับเมื่อรักบี้ยูเนียนครับมีแข่งขันในโอลิมปิกเกม4สมัยครับปี1900ถึง1924นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาอีก92ปีต่อมาครับกีฬาชนิดนี้ถึงได้กลับมาปรากฏในโอลิมปิกอีกครั้งครับในรูปแบบที่สั้นลงรวดเร็วมากครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกับรักบี้7คนรักบี้15คนกับ7คนก็มีกฎพื้นฐานแบบเดียวกันนะครับในเรื่องการส่งบอลการแท็กเกิลแล้วก็เรื่องของเซตพีซครับการนับคะแนนก็แบบเดียวกันครับ5คะแนนสำหรับทราย2คะแนนสำหรับการเตะเปลี่ยนครับแล้วก็3คะแนนครับสำหรับการดรอปโกหรือว่าการเตะลูกโทษความแตกต่างครับก็คือรักบี้7คนมีคนน้อยกว่าครึ่งนึงทำให้มันมีพื้นที่ที่ได้เล่นนะครับมากขึ้นเป็น2เท่าครับความเร็วก็เร็วขึ้นเป็น2เท่าแอคชั่นก็มากขึ้นกีฬาชนิดนี้ครับมีการเปิดเผยแล้วก็นำเสนอที่ประเทศฟิจินะครับฟิจินี่ลงแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งแรกที่เมลเบิร์นครับปี1956แต่พวกเขาไม่ได้เหรียญเลยครับเป็นระยะเวลาถึง60ปีครับจนกระทั่งมาได้เหรียญทองครั้งแรกครับในกีฬารักบี้7คนครับที่ริโอพวกเขาป้องกันแชมป์ของพวกเขาได้ด้วยนะครับที่โตเกียวครับขณะที่ทีมผู้หญิงก็ได้เหรียญทองแดงครับและนี่ก็คือ3เหรียญครับที่ฟิจิได้ครับจากโอลิมปิกเกมฟิจิมีลุ้นคว้าเหรียญทองสมัยที่3ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันปารีส2024โดยอัตโนมัติครับจากการจบอันดับ3ใน World 7 Series ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าพูดถึงตัวเต็งนะครับก็คือทีมรักบี้ที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกครับอย่างนิวซีแลนด์ก็เหมือนรักบี้แบบดั้งเดิมแล้วครับนิวซีแลนด์ก็ยังคงเป็นมหาอำนาจของกีฬาชนิดนี้ครับทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายทีมชายนี่คว้าแชมป์ World Rugby 7ไป14ครั้งนะครับส่วนทีมหญิงนี่ได้ไป7จาก10ครั้งคลาร์กเลดลอครับโค้ชของทีมนิวซีแลนด์นะครับบอกว่าผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นครับผมอยู่ในทีมที่คนคาดว่าไม่มีลุ้นคว้าแชมป์มาก่อนมันไม่สนุกหรอกครับแบบนั้นทีมอย่างนิวซีแลนด์ครับถูกคาดหวังเสมอครับว่าจะทำได้ดีในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ขณะที่ทีมหญิงครับประสบความสำเร็จในซีซั่น 2022-2023 นะครับซึ่งก็เป็นเสียงเตือนไปยังคู่แข่งของพวกเขาครับสำหรับการลุ้นคว้าเหรียญทองสมัยที่2ติดต่อกันที่ปารีสการได้แชมป์ที่โตเกียวครับก็ถือว่าเป็นการชดเชยความผิดหวังนะครับจากการแพ้ออสเตรเลียครับในรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกที่ริโอครับเมื่อปี2016ออสเตรียวูดแมนนะครับนักกีฬาของนิวซีแลนด์ครับบอกว่าความรู้สึกที่ทำทายสุดท้ายแต่ยังไม่สามารถที่ชนะเกมได้ครับต้องมาร้องไห้อยู่ที่เสาประตูเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมองย้อนกลับมาครับแต่ว่าความรู้สึกแบบนั้นตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วขณะที่ซาร่าฮิรินี่ครับบอกว่าเราทำทุกอย่างครับเพื่อชัยชนะครั้งนี้ครับมันน่าพิศวงมากๆอีกทีมหนึ่งครับที่น่าจับตามองที่ปารีสก็คือฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัติครับในฐานะเจ้าภาพทีมหญิงของฝรั่งเศสได้ที่2แล้วก็ที่4นะครับใน2ซีซั่นล่าสุดครับของ World 7 Series แล้วก็ได้เหรียญเงินที่โตเกียวด้วยครับพวกเขาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศแฟนนี่ฮอต้าครับบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงงานหนักที่เราทำมาทั้งหมดครับฉันคิดว่าคุณสามารถชมตัวเองได้ครับที่ได้ขึ้นโพเดียมครับไม่ว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามครับเรายังมีงานต้องทำต่อไปครับฉันมั่นใจว่าด้วยเหรียญนี้ครับเราอยากจะล้างแค้นพวกเขาในการแข่งครั้งหน้าทีมชายของฝรั่งเศสได้อันดับที่4นะครับใน World 7 Series ฤดูกาล 2022-2023 ครับและด้วยเสียงเชียร์จากการเป็นเจ้าภาพนะครับพวกเขาจึงตั้งความหวังที่จะพัฒนาผลการแข่งขันครับซึ่งดีที่สุดที่เคยทำได้ในโอลิมปิกเกมก็คือที่7เท่านั้นเองสำหรับการแข่งทีมชายครับจะแข่งขันในวันที่24กรกฎาคมครับ2วันก่อนพิธีเปิดรอบชิงเหรียญจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมครับและทีมหญิงก็จะแข่งตามมานะครับ 28-30 กรกฎาคม
การแข่งขันรักบี้7คนนะครับจะจัดที่ซัตเตอร์ฟองครับในแซงเดนีสนามที่เคยจัดรักบี้ชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับปี2007แล้วก็2023ไปดูความคืบหน้านะครับของโอลิมปิกเกมปี2028ครับที่ลอสแอนเจลิสกันบ้างครับ